สวัสดีค่ะคุณบิวนี่คือเรซูเม่ของฟ้าแล้วก็ประวัติการศึกษากันนะคะแต่ว่าฟ้าจบแค่ม.6อะค่ะหวังว่าบริษัทของคุณผมว่าเราอย่ามาเสียเวลาคุยเรื่องเอกสารไร้สาระพวกนี้เลยนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเชิญเชิญนั่งก่อนสิครับผมรู้นะครับที่คุณมาที่เนี่ยคุณไม่ได้อยากได้งานแต่คุณอยากได้ผมผมก็ไม่ได้ติดไหลนะเพียงแค่ว่าเราคงต้องตกลงเงื่อนไขกันตั้งแต่ต้นว่าผมจะได้อะไรจากคุณบ้างและคุณจะได้อะไรจากผมคุณอยากได้อะไรล่ะบ้านคอนโดเงินเดือนหรือว่าบัตรเครดิตนี่คุณคิดว่าฟ้ามาขายตัวเหรอคะมันไม่ดูถูกมากไปหน่อยเหรอคะอย่าใช้คำพูดแบบนั้นสิครับคุณฟ้าผมแค่อยากจะทำอะไรให้มันง่ายขึ้นคุณไม่ชอบเหรอครับอะไรง่ายๆเดี๋ยวครับคุณฟ้านั่งลงก่อนคุณจะโกรธผมทำไมอ่ะในเมื่อคุณเข้าหาผมแบบนี้คุณคิดว่าท่าทีผมจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่อย่าหวังเลยนะครับว่าจะมีใครมองคุณเป็นนางฟ้าแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่หยุดคุณก็จะลงเอยกับคนที่มันหยาบคายกว่านี้ต่ำช้ากว่านี้และชีวิตของคุณมันก็จะตกต่ำไปยิ่งกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้คุณทำงานให้ผมอย่างมากเลยนะแล้วผมก็สามารถทำให้คุณไปได้ไกลกว่านี้มากแต่ถ้าคุณมาที่นี่คุณต้องมาทำงานจริงๆไม่ใช่มาหาทางลัดชีวิตของคุณเนี่ยเจอทางลัดมาเยอะแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะใช้เส้นทางตรงๆแบบคนอื่นบ้างชีวิตของคุณเนี่ยเจอทางลัดมาเยอะแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะใช้เส้นทางตรงๆแบบคนอื่นบ้างก็เพราะว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยฉันมันพิเศษมาก่อนนั้นคิดจะผิดเวลา